ช่วงนี้ไปติดตามการแถลงข่าวจากทางสบคค่ะของที่ประชุมสบคชุดเล็กในวันนี้ค่ะไปเริ่มกันที่ยอดผู้ติดเชื้อทั้งโลกวันนี้นะคะบวกไปเพิ่มอีก 800,000 กว่ารายนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวม149ล้านรายนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตบวกวันนี้ทั่วโลก 14,000 กว่ารายทำให้รวมแล้วนะคะเป็น3ล้านกว่ารายค่ะประเทศไทยอยู่ที่อันดับ104นะคะก็ทำให้เป็นการไต่ขึ้นจากเมื่อวานก็คือ105ค่ะส่วนของประเทศทางทวีปเอเชียนะคะก็ยังมีหลายประเทศที่เราติดตามทั้งในส่วนของญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีตัวเลขเหล่านี้จะขึ้นไว้ให้ท่านติดตามพร้อมกับตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อรายจังหวัดใน Facebook สบค.นะคะขอความกรุณาติดตามได้ในรายละเอียดตรงนั้นนะคะมาดูยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รายงานในที่ประชุมสบคชุดเล็กวันนี้นะคะวันนี้บวกไปที่ 2,012 รายนะคะซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่รับการรักษาในโรงพยาบาล 1,893 รายมีผู้ที่พบจากการคัดกรองเชิงรุก108รายและเดินทางจากต่างประเทศอีก11รายกล่องสีดำขวามือแสดงให้เห็นผู้เสียชีวิตยอดวันนี้เพิ่มไป15คนนะคะทำให้การนับยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเป็น178คนค่ะถ้ามาดูเฉพาะระลอกเมษายนของประเทศไทยนับ1เมษายนถึง28นะคะก็จะมียอดผู้เสียชีวิตสะสมบวก15คนในวันนี้เป็น84คนค่ะอยากให้ท่านสังเกตกล่องสีฟ้าที่เรากำลังติดตามกันอย่างใกล้ชิดทุกวันนะคะคือยอดจำนวนผู้ที่ยังรับการรักษาอยู่วันนี้รายงานที่ 27,119 รายนะคะในจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยหนัก695รายและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ199รายค่ะในส่วนของรายละเอียดผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ทั้ง15รายนะคะเป็นเพศชาย11รายค่ะแล้วก็เพศหญิง4รายโดยรวมสรุปเนี่ยนะคะบางท่านมีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดไตเรื้อรังโรคอ้วนไทรอยรวมทั้งอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบย้ำในระยะหลังๆนะคะว่าในกลุ่มนี้ก็พบว่าเป็นการเสียชีวิตได้รับการติดเชื้อจากการติดเชื้อในครอบครัวมากถึง10รายนะคะแล้วก็มี1รายที่เป็นภาพข่าวนะคะว่าผู้ป่วยเสียชีวิตขณะที่รอคิวตรวจเป็นเวลา3วันและพอวันที่จะได้รับการตรวจก็พบว่ามีการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ได้ตรวจการยืนยันว่ามีโควิดเป็นบวกนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ป่วยและครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยค่ะไปดูสถานการณ์การรายงานการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าท่านติดตามเนี่ยเรามีการกำหนดมาตรการต่างๆนะคะในวันที่10เมษายนมีการออกมาตรการปิดสถานบันเทิงต่อมาเนี่ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาสงกรานต์มีการขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน work from home และรวมทั้งมีการประกาศข้อกำหนดพระราชกำหนดฉบับที่20อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ทางภาครัฐเองก็พยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทิศทางกราฟยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีทิศทางที่ลดลงมาบ้างแต่ว่าถ้าท่านเห็นเนี่ยตัวเลขก็ยังสูงในลักษณะที่เรายังต้องร่วมมือช่วยกันนะคะที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ค่ะเพื่อที่จะรักษาเตียงให้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและจำเป็นนะคะไปดูแยกกรณีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆตอนนี้ท่านจะเห็นว่าตัวเลขใหญ่ๆนะคะรายวันกรุงเทพมหานครจะยังเป็น830รายในวันนี้นะคะทำให้ยอดสะสมกทม.อยู่ที่ 1,899 ในวันนี้นะคะก็มีการหารือกันในเรื่องของการจัดการเตียงของกทม.โดยทางกทม.ก็ได้กรุณาชี้แจงข้อมูลในรายละเอียดด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนำเรียนต่อไปด้วยค่ะ
ในส่วนของผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนะคะวันนี้มีทั้งสิ้น11รายค่ะมีอินเดีย1รายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1รายสาธารณรัฐเช็ก1รายกาตาร์1รายจีน1รายนะคะแล้วก็มีปากีสถาน4รายกัมพูชาอีก2รายทั้งหมดได้รับการดูแลในสเตทควอรันทีนนะคะในส่วนของสกอร์บอร์ดที่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดขออนุญาตผ่านไปอย่างเร็วให้ท่านเห็นทิศทางของสีนิดนึงท่านจะเห็นว่าในหลายๆจังหวัดก็มีการปรับเป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะทำให้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในจังหวัดนั้นๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่สามารถที่จะจัดสรรการดูแลผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษามีเตียงรองรับนะคะแล้วก็ในบางจังหวัดที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะคะก็มีการจัดโรงพยาบาลสนามซึ่งก็ทำให้เห็นภาพว่าการเข้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะทำให้ลดการติดเชื้อได้ด้วยนะคะในส่วนของแต่ละจังหวัดอยากขออนุญาตให้ท่านเห็นภาพนิดนึงนี่เป็นตัวอย่างของสุโขทัยนะคะซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจำนวนผู้ป่วย100มีการเตรียมเตียงไว้100เตียงเตรียมทั้งจังหวัดสุโขทัยก็เตรียม ICU ไว้ประมาณ31ห้องใน9อำเภอรวมทั้งโรงพยาบาลสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงแรมในพื้นที่ก็ให้ความกรุณาร่วมมือกับภาครัฐนะคะช่วยเหลือในการเปิดเตียงฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามนี่อยากสะท้อนให้ท่านเห็นว่าในบางจังหวัดเนี่ยตัวเลขไม่ได้ลดลงโดยตัวมันเองแต่เกิดจากการที่ทางจังหวัดเองนะคะก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขลดและเราก็จะมีการใช้ลักษณะการดูแลเดียวกันกับกทม.ด้วยนะคะถ้ามาดูในส่วนของตัวเลข10จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุดสำหรับวันนี้นะคะอันดับแรกกทม830รายปรับเป็นสีเขียวยังลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังสูงอยู่สมุทรปราการวันนี้บวกไป161รายชลบุรี108รายนนทบุรี71รายสมุทรสาคร59รายปทุมธานี57เชียงใหม่55รายนะคะสงขลา52สุราษฎร์ธานี40และนครตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราวันนี้2012รายนะคะส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 61,699 รายค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้บวก15นะคะเป็นผู้ชาย11ผู้หญิง4โดยรวมแล้วก็คือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคเกี่ยวกับหัวใจไขมันในเลือดสูงปอดเรื้อรังหอบหืดไตเรื้อรังไทรอยด์เป็นพิษโรคอ้วนนะคะแล้วก็มีบางรายเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมด้วยยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมก็อย่างที่เห็นที่หน้าจอนะคะตอนนี้178คนค่ะเราเองยังต้องดูแลตัวเองแล้วก็รักษามาตรการต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างแล้วก็การล้างมือบ่อยๆ